ควรจะใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์เพราะว่าเวลานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าผ่านไปแต่ละวินาทีก็คือชีวิตสิ้นไปด้วยเวลาที่มันผ่านไปมันก็เอาอายุเอาชีวิตของเราหมดไปนั้นคือชีวิตที่มันหมดไปใช้เวลาที่มีอยู่เหลืออยู่นี้ให้มันเป็นประโยชน์หน่อยควรจะได้ปรารภธรรมกันวันนี้เป็นวันพระ15ค่ำเข้าพรรษาเดียวหมดไปละเดือนหนึ่งอีกหน่อยก็ออกพรรษาทำอะไรก็ไม่ทันวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็หดสั้นไปโดยลำดับชีวิตก็เหลือน้อยเข้าทุกทีชีวิตเหมือนปลาอยู่ในน้ำที่มันเหลือน้อยน้ำค้อนภาษาภาคอีสานว่าน้ำค้อนชีวิตของหมู่มนุษย์เหมือนฝูงปลาอยู่ในกระแสน้ำน้อยซึ่งกำลังจะหมดจะสิ้นความตายก็ใกล้มาสิ่งที่จะเอาไปได้ในชีวิตก็คือคุณงามความดีคือบุญคือกุศลในยามเช้าๆเราจะได้ยินเสียงกองถ้าตื่นมานั่งสมาธิตั้งแต่ 2:00 นั่งเป็นหมู่มาเมื่อ 4:00 เราจะได้ยินเสียงกองดึกตีมาจากทางวัดบ้านล่องลอยมากับสายลมดึกลมทุ่งเย็นๆเสียงคล้องเสียงกองหลังจากนั้นก็เสียงไก่ขันกาเหว่าร้องสัญญาณบอกวันใหม่จะมาถึงคนโบราณเรียกว่ากองดึกตีเฉพาะวันพระเตือนจิตเตือนใจไม่ให้ประมาทว่าวันพระมาถึงทางภาคกลางตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาไล่ดะมาตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองปราโมกอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการแถบนนทบุรีวัดที่อยู่ตามลุ่มน้ำลุ่มแม่น้ำบางปะกงก็เหมือนกันก็จะได้ยินเสียงกองเสียงระฆังสมัยก่อนเรียกว่าย่ำคลองถึงยามค่ำย่ำคลองอย่างที่สุนทรภู่เขาเขียนนิราศถึงยามค่ำย่ำคลองอยากร้องไห้ร่ำพิไรรันจวนควรระห้อยเมื่อยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก่อค้อยน้ำค้างย้อยเย็นฉ่ำที่คำพรหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงกองอีกยามดึกสมัยโบราณตีบอกไม่มีปฏิทินบอกว่าวันพระมาถึงจะพากันทำบาปวันนี้ทำบาปพวกเทวดาเขาเห็นเพราะวันพระนี่เป็นวันเทพวันทิพย์ท้าวจตุโลกบาลมาตรวจมาคอยดูวัน15ค่ำพระจันทร์เต็มดวงท้าวจตุโลกบาลทั้ง4คัตตลทะพิรุณละหะวิรูปขะกุเวนหัวหน้านาคหัวหน้ายักษ์หัวหน้ากุมพันหัวหน้าคนทันวันนี้ลงทุนตรวจเองไม่ใช้ใครทั้งสิ้นอยากจะเห็นบุคคลผู้ประพฤติชอบต่อมารดาบิดาประพฤติชอบต่อผู้หลักผู้ใหญ่ประพฤติชอบต่อเหล่าสมณพราหมณ์อยากจะเห็นคนไปทำบุญทำทานฟังธรรมจำศีลเจริญสมาธิภาวนาเห็นหมดทั้งดีทั้งชั่วแล้วก็จารึกทีนี้คนโบราณเพื่อต้องการไม่ให้เกิดความประมาทก็ตีกองคืนกองเจาะหัวหำตีกองเด็กมืออื่นเป็นวันศีลเวียงห้องโซ่ไหวงาสิภาพไปหวายง่าคู่สังฆราชไปตักบาทหยาดหนามฟังเจาะเทศนาครบวงจรไปตักบาทไปตรวจน้ำไปฟังธรรมไปให้ทานศีลภาวนาจบ
ดังที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้พี่น้องมาเยอะส่วนมากเป็นผู้หญิงอย่าได้แปลกประหลาดใจบ้านไหนวังไหนคือกันหมดอาตมาไปเมืองฝรั่งก็มีแต่ผู้หญิงนี่แหละเยอะผู้หญิงตัวดำๆผู้หญิงนิโกมาปฏิบัติธรรมผู้หญิงฝรั่งขาวๆฝรั่งดำๆส่วนผู้ชายก็น้อยๆแต่มานั่นมักจะเป็นพวกด็อกเตอร์พวกศาสตราจารย์พวกผู้ชายมีความรู้สูงๆส่วนผู้หญิงนั้นไม่ได้ถามว่าจบอะไรมาบ้างย้อนหลังไปสมัยพุทธกาลนู้นก็เหมือนกันสมัยพุทธเจ้าที่เชตวันในวันพระเชตวันเป็นอารามอันร่มรื่นไปด้วยหมู่มวลแมกไม้มีสะโบกคลานีนาทีทานอุทยานอันชื่นใจตลอดทั้งหมู่มวลแมกไม้ป่านานาพันประดับประดาตลบอบอวนด้วยกลิ่นหอมแห่งหมู่มวลบุพชาติท่านบอกว่าวนสันทังปาสาธิกันจะนะทินจะสันสีโตทะกังสินทตินะทินจะสันทติสีโตทะกังสุปฏิถังภูมิภาคอันน่ารื่นรมภัยสนอันน่าเลื่อมใสมีน้ำใสไหลเย็นมาไม่ขาดสายตลบอบอวนด้วยกลิ่นหอมแห่งหมู่มวลเมฆไม้ประดับประดาด้วยต้นไม้นานาพันธุมะสันทมันดิตามนุญญะโอยยาสุโปครัญโยแปลว่าโบคลณีนาทีฐานอุทยานอันชื่นใจยะตีนะปีติงสตตังชเนติเป็นที่ก่อให้เกิดปีติและปราโมทย์แก่นักพจน์หลังจากนั้นท่านเปรียบประดุจงดงามเหมือนนันทวันสวนสวรรค์ถึงวันพระมาผู้คนคาค่ำนุ่งขาวห่มขาวบางก็นั่งบางก็ยืนบางก็เดินจงกรมอยู่ใต้ร่มเงาแมกไม้บางก็เข้าสู่ศาลาปหูตะฉาอยู่ทะกลัมมะภูตานิวาสินังสัพพสุขัพพทาตาร่มเงาแห่งแมกไม้ศาลาอันกว้างใหญ่พร้อมทั้งสภาที่ประชุมเป็นที่พร้อมที่จะให้ความสุขสะดวกทุกอย่างแก่ผู้มาเยือนส่วนมากก็มีโยมผู้หญิงนางวิสาขาเป็นหัวหน้านั่งสมาธิโยมผู้หญิงมีตั้งแต่เท่าๆเป็นสาวเป็นคนกลางคนบางคนก็เป็นม่ายบางคนก็หัวทิ้งบางคนก็หัวนอกใจมีเมียน้อยบางคนยังเป็นสาวน้อยๆยังเป็นสาวเป็นนางบางคนก็กำลังยุ่งยากเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบางคนก็แก่เท่าแล้วนางวิสาขาก็ถามหัวหน้าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยมาจำศีลมาทำบุญเนี่ยเพื่ออะไรไทยเฮานี่ก็สิคือกันได้นี่มาหลายๆนะมีความหมายมีความปรารถนามีวัตถุประสงค์ต่างกันพระพุทธเจ้าท่านก็นั่งฟังนางวิสาขาถามพวกผู้เฒ่าผู้หญิงแก่ผู้หญิงชรามาทำบุญทำทานวันนี้มาจำศีลวันนี้เพื่ออะไรโยมผู้เฒ่าหญิงชราบอกว่าปรารถนาทิพสมบัติบนสรวงสวรรค์ทุกยากลำบากมาพอแล้วในโลกนี้เลี้ยงลูกเต็มบ้านเลี้ยงหลานเต็มเมืองเบื่อหน่ายเต็มที่ต่อความทุกข์แล้วก็ถามผู้หญิงวัยกลางคนว่าเธอมาจำศีลมาทำบุญนี่เพื่ออะไรนางนี่ก็พูดไปอีกแบบหนึ่งมาจำศีลมาทำบุญมีโอกาสปรารถนาจะพักผ่อนจิตใจร่างกายลำบากก็พอทนนอนหลับไหลไปมันก็สบายเหนื่อยกายหลับสนิทแต่เหนื่อยจิตหลับไม่ลงผัวเจ้าชู้เหลือเกินมาจำศีลปรารถนาสาธุขอให้ผัวอย่าได้ไปหลงมีเมียน้อยอย่าได้มีผู้อื่นมาร่วมสามีเดียวกันขอให้ได้มีเมีย
มียเดียวผัวเดียวเมียแก้วผัวทิพย์ผัวตำมะพริกเมียยิปไซตาคือโบราณว่านี่เป็นความปรารถนาของผู้หญิงอีกประเภทหนึ่งแล้วก็ถามต่อไปว่าผู้หญิงบางคนถามว่าเธอมาจำศีลวันนี้เพื่ออะไรปรารถนาขอให้ได้ผัวดีๆถ้าจะมีอีกสักคนผัวเจ้าชู้ผัวทอดทิ้งนอกอกนอกใจเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายลูกก็ยังเล็กแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้อำนาจบุญกุศลที่มาจำศีลมาให้ทานได้ผัวดีๆที่มีศีลมีธรรมรักเดียวใจเดียวรับผิดชอบถามนางสาวน้อยๆมาจำศีลเธอปรารถนาอะไรปรารถนาได้ลูกดังตัวได้ผัวดังใจบางคนก็แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกมาจำศีลถามว่าเธอปรารถนาอะไรปรารถนาอยากได้ลูกชายหัวปีโตมาแล้วจะได้บวชได้ประพฤติธรรมสืบทอดคุณงามความดีนางวิสาขาถามจกหลอกแจกแหลกถามแล้วก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าอย่างนั้นแหละวิสาขาความปรารถนาของหญิงเหล่านั้นจะสำเร็จเมื่อเขามีศีลตันจะโขสีละวะโตนิสินโนเจโตปนิธิความปรารถนาของผู้มีศีลย่อมสำเร็จบางคนเป็นสาวเป็นนางปรารถนาขอให้ได้ผัวดีๆมีศีลมีธรรมถึงวันพระมาจำศีลได้ผัวอีหลีบ่สูบยาบ่กินเหล้าเศร้าบ่มาจำศีลอีกเลยบัดอย่างนี้ก็มีฝ่ายชายล่ะปรารถนาอะไรไม่ได้พูดถึงเพราะฝ่ายชายมีน้อยมีแต่ฝ่ายหญิงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแหละวิสาขาเอ้ยผู้หญิงจึงมีชื่อหลายชื่อจำไว้นะผู้หญิงมีชื่อเยอะในภาษาบาลีชื่อว่ามาตุคามชื่อว่าสตรีชื่อว่าอิฐถีชื่อว่านารีผู้ชายเนี่ยบ่มีชื่อหลายปานนั้นเพราะเหตุแห่งเธอเป็นผู้มีความปรารถนาตั้งใจปรารถนาเอาไว้เธอจึงมีชื่อว่าอิฐถีแปลว่าผู้มีความปรารถนาปรารถนาไม่อยากจะให้ผัวเป็นคนชั่วปรารถนาอยากได้ผัวเดียวเมียเดียวปรารถนาอยากได้ลูกดีๆปรารถนาแก่เฒ่าตายไปให้ได้ขึ้นสวรรค์เพราะเหตุแห่งเธอเหล่านั้นได้ทำบาปบางประการจึงต้องมาเกิดเป็นผู้หญิงดูก่อนวิสาขาผู้หญิงยังมีชื่อว่าสตรีสตรีนั้นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้มีสติสตรีจะต้องมีสติมากเพราะเหตุแห่งเธอไม่มีสติเธอจึงได้เกิดเป็นผู้หญิงแต่ก่อนสตรีเหล่านี้เป็นผู้ชายนอกใจภรรยาไปล่วงละเมิดภรรยาของผู้อื่นผิดศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจารเธอไม่มีสติยับยั้งชั่งใจจึงกระทำบาปเช่นนั้นเมื่อตายไปตกนรกพ้นจากนรกกรรมเบาบางได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเป็นสัตว์ป่าก็ถูกตัวผู้ที่มีกำลังกว่าเวลาผสมพันธุ์เบียดเบียนเห็นไหมพวกสุนัขมันกัดกันเวลาผสมพันธุ์ตัวไหนไม่เก่งก็เจ็บก็บาดไปเลยพอตายก็ตายไปเลยงูควายก็เหมือนกันถ้ามาเป็นสัตว์บ้านก็ถูกตอนเป็นตัวผู้ถูกตอนพ้นจากนั้นจึงมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นกระเทยกระเทยก็อาภัพอีกจะว่าหญิงก็ไม่ได้กับบ่ได้สิว่าชายกับบ่แม่นบวชน้ำเพิ่นก็บ่ได้
ถ้าพอไปลักบวชเอาไหมสมัยนี่ก็เคยบวชหลายสมัยพุทธเจ้าร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดไม่ได้บวชแล้วก็เคยเพราะเป็นข้อห้ามไว้เลยพ้นจากกระเทยต้องมาเป็นผู้หญิงเมื่อเป็นผู้หญิงแล้วจะไปไหนมาไหนต้องมีสติมากกว่าผู้ชายรักนวลสงวนตัวมิฉะนั้นคุณค่าของเธอก็หมดเป็นสาวหนีทำเนียมให้มันคลองตีนผมลำเพียงตีนสินลำเพียงเดี๋ยวนี้ตีนสินเหียนขึ้นเหียนขึ้นสติวัดเราจะไปใส่บาตรเตรียมตนไหววางใจขึ้นนกเจ้าย่างมาบินเจิดเจยจังขาวเพียงจังนกย่างนกเจ้ากับนกย่างมันเป็นแนวเดียวกันได้หนะบ้านเราเขาจะว่านกเจ้ากับนกย่างอันเดียวกันนกเจ้าถ้ามันอยู่เฉยๆไม่เห็นดอกสีมันไม่ขาวแต่เวลามันบินจึงเห็นสีขาวมันนั่นคือนกเจ้าส่วนนกย่างมองไปก็ขาวทั้งตัวคนโบราณจึงบอกผู้หญิงเตรียมตนไหวธรรมเนียมคือนกเจ้าปัทเธอบินเจิดเจยให้เขาเพียงจังนองย่างผู้หญิงต้องมีสติมากจะลุกจะไปจะมาจะเดินจะเหินรักษากิริยามารยาทมีสติทำอะไรต้องละเอียดจึงชื่อว่าสตรีเพราะเหตุนี้แหละวิสาขาผู้หญิงจึงชื่อว่าสตรีเพราะเธอจะต้องมีสติให้มากถ้าเธอยังไม่มีสติเธอจะเป็นผู้หญิงอีกแต่ถ้าเธอมีสติมากๆเธอตั้งใจปรารถนาด้วยศีลเธอจะได้เป็นบุรุษฟังให้ดีผู้ใดอยากเป็นผู้ชายอยู่นมุนี่ส่วนผู้ชายถ้าอยากเป็นผู้ชายต่อไปก็บ่ยากจะไปหาเหล่นเมียเพิ่นถ้าไปหาเหล่นเมียเพิ่นอยู่เรื่อยแล้วก็เตรียมตัวเป็นกระเทยเป็นมันยิงเป็นสัตว์เดรัจฉานตกนรกบาปกรรมน้ำไหลถ้าต้องการเป็นผู้ชายไปเรื่อยๆก็อย่าไปล่วงล้ำกำเกินภรรยาผู้อื่นนางวิสาขาก็เลยถามว่าถ้าอย่างนั้นสตรีนี้ทำไมจึงชื่อว่ามาตุคามมาตุแปลว่าแม่คามะแปลว่าบ้านแม่บ้านบ้านจะดีเมืองจะดีทั้งหมดอยู่ที่ผู้หญิงคันไม่ยิ่งดีไม่ยิ่งนั่นเป็นแม่พระพุทธเจ้าไม่ยิ่งนั่นเป็นแม่พระเจ้าจักรพรรดิท่านจึงบอกว่าเมธาวินีศีลวตีสสุเทวาปฏิปตาจัสซาเตชยโตโปโซสู้โลโหติทิสัมปติเอทิซาสุภริยาปุตโตรัชชัมปิอนุสาสติหญิงใดมีศีลหญิงใดมีปัญญาปฏิบัติแม่ผัวคือเมญาเหมือนเทวดาบุตรที่เกิดจากแม่ที่แสนดีเช่นนั้นจะเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศบุตรที่เกิดจากภรรยาที่แสนดีเช่นนั้นแม้ราชสมบัติก็สามารถรักษาคุ้มครองไว้ได้เพราะเหตุนั้นแม่นี้จึงเป็นแม่ของโลกจึงเป็นแม่ของเมืองจึงเป็นแม่ของบ้านจึงเรียกว่ามาตุคามแม่บ้านแม่เมืองอาตมานี่ที่ได้มาบวชที่มีชีวิตอยู่เช่นนี้อิทธิพลของแม่มากมากเพราะตั้งแต่ตอนเด็กๆน้อยๆนั่งมือแรงมาบีบหลังให้แม่เหยียบขาเพิ่นปวดหั่นปวดนี่เหยียบให้แม่แน่บักล่ะบ่มียาดอกตะกี้บ่มีหมอขึ้นเหยียบโอ้ยจะแม่นให้เหยียบดูหลายอยากนอนก็บ่ได้นอนจับฝาจองเหยียบเหยียบแล้วแม่ก็เล่านิทานนิทานเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษทำอย่างนั้นมันบาปทำอย่างนี้มันบุญนี่จื้อคันเมื่อได้เจ้าของอยากฟังนิทานก็ไปเหยียบรับจ้างเอาแม่เจ้าพอปวดพอบ่นหันบ่นี่ปวดบ่นี่คันมันลั่นกึบเพิ่นดีใจกระดูกเพิ่นลั่นเออบ่นั้นแล้ว
คันดีใจแล้วฝัดบ่เราเราแม่เราคือบ่เว้าไปฮอดนี่มันบ่ทันได้จบเศร้าเหยียบเหยียบกับเราต่อแม่จะเล่าแต่นิทานทำอย่างนั้นมันบาปนิทานชาดกที่ไปฟังมาจากวัดหลังจากนั้นก็ตามแม่ไปวัดแม่ใส่ไปวัดอิทธิพลเหล่านี้มันฝังใจคำบอกคำสอนของแม่เด็กเล่าไว้เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจำยามทุกข์ยามยากแม่ใช้ไปทำบุญโหนแม่จะไปสอนหวกแม่จะไปสอนซิ่วจังหน่อยแม่ไงนั่นจะไปสอนเอากรว่าซั่นทั้งสิทำบาปทั้งสิทำบุญยอมทำบาปมาเลี้ยงลูกบาลาไปจังหันให้แม่ในเรื่องแม่จะไปเอาปลาขอนไปแล้วตัวเล็กๆเนี่ยหัวว่าหั่นพ่นปลาหญ้าไปเวลาอดๆอยากๆกลับมาบ้านมาจมโอ้ยแนวกินมีแต่ของดีๆของไทยบ้านเพิ่นบ่อึดบ่อยากบ่อึดดอกแนวกินเนี่ยคู่เฮาสิไปเฮ็ดหยังคือบ่เอาให้เจ้าของนี่กินแม่ก็บอกว่าอย่าปากมันสิบาปบ้านหลังนั้นควายเต็มใต้ถุนบ้านหลังนั้นงูเต็มคอกแต่ก่อนความรวยวัดกันด้วยงูด้วยควายเพราะเขามีบุญได้ทำไว้คราวนี้ยากจนลูกเอ้ยอดทนเอาทุกอย่างหายเขินขาดแล่งง่ายบ่ฮอนลืมศีลธรรมพำเพียรหักษาไหวยาสุไลล่าถิ่มข้องถ้ำหีดเก่าข้องพระพุทธเจ้าเฮาได้สั่งสอนสวมแหล่งขาดแหว่งบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่พลาดทิมคำพูดเหล่านี้แม่พูดให้ฟังจำเอาไม่รู้ความหมายดอกแต่มันจื้อจำในสมองนี่โตมาแล้วก็ยิ่งจำลืมไปบ้างพอมาบวชมานั่งสมาธิก็จำสภาพเช่นนี้มันเกิดมาจากอิทธิพลของแม่พอเห็นนั้นผู้หญิงจึงชื่อว่ามาตุคามแปลว่าแม่บ้านแม่เมืองถ้าแม่ทั้งหลายดีๆอย่างนี้บ้านเมืองยังจะเจริญไปอีกนานโยมมาจำศีลมาปฏิบัติธรรมเรื่อยๆนี่จะเป็นแม่ของโลกแม่ของศีลแม่ของธรรมส่วนผู้ชายนี่สิไปซ้ายคันแม่ออกมาอยู่นี่เบิดเขาเจ้าก็อยู่นําบ่ได้ดอกอยู่บ้านก็สิเฮมานี่ล่ะของดีนั่นไม่ออกเพราะเหตุนั้นอาตมาไม่หนักใจเลยถ้าโยมผู้หญิงยังประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่โยมผู้ชายจะไปไหนลูกที่ดีจะเกิดจากแม่ที่ดีไม่ได้เกิดจากพ่อที่ดีพ่อดีนั่นพ่อให้ร่างกายแม่ให้วิญญาณถ้าอยากได้ร่างกายกำยำล่ำสันรูปร่างสง่างามไปหาเอาพอดีๆคือพองวดเนี่ยเห็นบ่ล่ะเขาขายงวดตัวยังไงบ่องงานเตบเตบหูงานตาบตาบบักเก้าล้านแปดแสนเขียนหูไว้โฆษณาพ่อพันดีเขาไม่ได้บอกว่าแม่พันดีเขาบอกว่าได้ถ้าจะเอาร่างกายนั้นพ่อให้ได้ผู้หญิงไทยตัวเล็กๆไปได้ผัวฝรั่งก็ได้ลูกแบบฝรั่งหัวแดงตัวใหญ่แต่ใจมันจะมาเหมือนแม่ถ้าแม่มีศีลมีธรรมลูกจะไปทางแม่หมดถ้าแม่เก่งลูกก็เก่งพระนเรศวรมหาราชได้สายเลือดย่าศรีสุริโยไทยเก่งขนาดไหนเป็นผู้หญิงแท้ๆใส่ช้างเข้าไปเลยขัดขวางช่วยพระสวามีจนตนเองถูกตัดคอตายในสนามรบหลานเล็กๆ เกิดมาจากย่าจากพันสายเลือดเช่นนั้นนะเก่งมากถูกพม่าฆ่าศึกจับไปเป็นเชลยศึกอยู่ตั้ง9ปี10ปี11ปีเจ้าองค์ดำองค์ขาวสองพี่น้องพอเขาปล่อยมาจะมาแลกเชลยศึกจะเอาพี่ไปแทนมาไม่ถึงบ้านดอกมาถึงแผ่นดินไทยเท่านั้นเลยหยาดน้ำลงดินประกาศอิสรภาพตั้งแต่วันนี้ต่อไปเมืองสยามจะไม่ขึ้นต่อพม่าข้าศึกลบในที่สุดชนะตัดคอพระมหาอุปชลพระมหาอุปราชาตายอยู่กลางสนามรบเลย
เห็นมันมาจากเลือดแม่ที่รุนแรงหลวงปู่ของเราที่มรณภาพไปเนี่ยเลือดย่าแรงมากย่าเท่าอายุยืนมาก126ปีนั่งสมาธิต้องนั่งดูดิบางที3วัน4วันย่านี่ไม่เบาเลยนะตายคาผ้าขาวบวชตั้งแต่มีลูก3คนผัวตายไม่ยอมมีผัวเลยบวชเป็นแม่ขาวแม่ชีบวชอยู่บ้านไม่ข้านเหล้ากิวจนสิขาดเหล้าหาบไปจังหันเอาไม้คานหาบติบข้าวหาบตะกร้าที่เป็นรวงเนี่ยไปวัดทุกวันทุกวันแล้วก็จำศีลวันอุโบสถถ้าวันธรรมดาก็มาจำศีลอยู่บ้านอาตมาเป็นหลานไปเห็นแล้วเล่าเรื่องเก่าให้ฟังร้องไห้มาเป็นหลานได้ไห้งาคุณไห้เล่าเรื่องเพิ่นเขาจับเพิ่นมาขายสมัยยังเป็นทาสถูกขายขึ้นฝั่งเพราะคุณย่าเนี่ยเป็นยวนเป็นแก้วเป็นเวียดนามเมืองภูซุนไซงอนผลเนี่ยปูนี่แนวแก้วอาตมานี่เก๋าบ่เป็นแก้วดอกมันเลยเดี๋ยวนี้เอามีดคว้านท้องตนเองเนี่ยเขาจะส่งกลับประเทศไทยเนี่ยยอมตายไม่อยากกลับเมืองยวนหนังสือพิมพ์ลงอยู่ 2-3 วันคนยวนนี่ใจถึงนะเอาเข้าจริงๆนี่ยอมเป็นยอมตายหลวงปู่นี่ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเห็นท่านพลิกไหมเนี่ยท่านมานั่งด้วยนะในวันนัดพบวันอะไรท่านนั่งเป็นตัวอย่างเวลาตายก็ตายอย่างสง่างามตายอย่างเสียบเสียบเขียนหนังสือสั่งลาไว้ตายบ่ได้ถามกินน้ำพอกืนกินน้ำแน่เอาพลิกแน่อ้วนท่านบนบ่อว่าเลยเสยแต่เวยนั่นนอนเทศให้เราฟังอีก6วันกับ6คืนครึ่งจึงตายนั่นมาจากสายเลือดของแม่เพราะฉะนั้นมาตุคามทั้งหลายนั่งสลาบอยู่ตรงเนี้ยจงเป็นมาตุคามอีดีเป็นแม่ที่ดีดังที่เราทำนี่แหละวันนี้พูดยาวไปแล้วเอาละเอาแค่นี้ก่อนพูดถึงเรื่องผู้หญิงมีความหมายมากหนึ่งสตรีแปลว่าผู้มีสติถ้าไม่มีสติแล้วสติก็จะหายความสวยความงามคุณค่าของสตรีก็จะลดลง 2. ผู้หญิงมีชื่อว่าอิทธิผู้มีจิตใจตั้งใจปรารถนาเอาไว้ 3. มาตุคามแปลว่าแม่บ้านแม่เมืองแม่โลกแม่ศีลแม่ธรรมยังมีอีกหลายกว่านี้เอาเท่านี้ก่อนขอยุติลงได้เวลาแล้วพระท่านก็จะหิวโยมก็จะหิวบัดนี้ก็จะให้พรเป็นภาคภาษาบาลีคณะภาษาทายายถ้าใครจะตรวจน้ำก็เตรียมตรวจซะ